นมัสการท่านพระอาจารย์ขอคำแนะนำในการฝึกการควบคุมอารมณ์ด้วยครับขอบคุณพระในการอบรมสมาธิเมื่อเช้าอาตมาได้อธิบายว่าการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นลมหายใจก็ทำให้เกิดมุมมองใหม่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจก็จะมีสองส่วนหนึ่งคือลมหายใจสองคือสิ่งที่ไม่ใช่ลมหายใจดังนั้นเรามองอารมณ์ทั้งหลายในมุมมองว่าสิ่งที่ไม่ใช่ลมหายใจฉะนั้นการหลงอยู่กับอารมณ์ว่าเราว่าของเราก็ลดน้อยลงเราเห็นอารมณ์ว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาแทรกเข้ามาดึงจิตออกจากลมหายใจ ดังการควบคุมอารมณ์ก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้คือให้จิตมีงานทำงานก็คืออยู่กับลมหายใจเมื่อเราให้จิตมีงานคือการดูลมหายใจปฏิกิริยาโต้ตอบจากจิตที่ไม่ได้ดังใจไม่ได้วิ่งเล่นเหมือนเดิมก็ปรากฏในรูปแบบของนิวรณ์ในการรู้เท่าทันนิวรณ์การปล่อยวางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการฝึกควบคุมอารมณ์เราควบคุมอารมณ์ที่อยู่ในระหว่างการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อจะได้หลักในการควบคุมอารมณ์ในชีวิตประจำวันคืออารมณ์คืออารมณ์มันก็เหมือนกันแต่ในขณะที่เรานั่งสมาธิเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้มีสิ่งภายนอกเข้ามายุ่งกับเราน้อยที่สุดเพื่อเราจะได้เห็นอารมณ์ง่ายขึ้นชัดขึ้นเราจะได้หลักจะได้วิชาในการควบคุมอารมณ์ที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปการเวียนเทียนอยากทราบว่าการเวียนเทียนมีที่มาอย่างไรคือการเวียนเทียนเป็นธรรมเนียมตั้งแต่ของก่อนพุทธกาลเป็นวิธีแสดงความเคารพนั้นในประเทศอินเดียเราแสดงความเคารพด้วยการเปิดไหล่ขวาใช่ไหมแล้วเวียนเทียนต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางขวามือของเราตลอดเพื่อจะตรงกับไหล่ที่เราเปิดไว้ แม้แต่ในปัจจุบันในงานแต่งงานของชาวอินเดียเจ้าสาวต้องเดินเวียนเทียนเจ้าบ่าวถืออะไรฮะเป็นตะเกียงเป็นอะไรเล็กๆนั่นก็เป็นการแสดงความเคารพการยอมรับแต่ที่ทำในลักษณะที่เราทำกันทุกวันนี้ในวันสำคัญของพระศาสนาไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบว่ามีใครรู้บ้างไหมก็ต้องอย่างน้อย80กว่าปี
ราะคุณยายแต้วทำตั้งแต่เด็กทำไมจึงไม่มีการเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาปีนี้มีพรุ่งนี้มีถ้าฝนไม่ตกคือที่วัดประพงษ์วัดป่านานาชาติหรือว่าทางอุบลเรามักจะไม่จัดในวันอาสาฬหะเพราะฝนตกบ่อยถ้าอยู่ในป่าถ้าเวียนเทียนอยู่ในป่าไม่เหมือนอยู่ในวัดในเมืองฝนตกในลำบากนั่นก็เป็นธรรมเนียมว่าจะเวียนเทียนเฉพาะวันมาฆะวันวิสาขะแล้วปกติอาตมาก็เอาตามนั้นแต่ในเมื่อญาติโยมก็มาอยู่แล้วก็เวียนเทียนก็ดีเหมือนกันอาจจะมีแขกมีเกียรติอาจจะไม่มีแขกมีเกียรติก็มีแต่ตมาการปฏิบัติตามแต่ละพระอาจารย์ที่มีรายละเอียดในวิธีปฏิบัติที่ต่างกันเช่นบริกรรมพุทโธดูความสั่นไหวของร่างกายสามารถทำผสมประสานกันไปได้หรือไม่จะมีผลเสียประการใดหรือไม่ มันไม่มีคำตอบที่ตายตัวแน่นอนเพราะบางทีในบางกรณีมันอาจจะมีไม่ตอบยากอย่างเช่นแม้แต่ของอาจารย์โกเวงก้าท่านก็ทำอานาปานสติ2-3วันแรกใช่ไหมอะไรว่าเป็น01ของคอร์สของท่านส่วนอาตมาก็ยังสอนวิธีดูความสั่นไหวความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในเบื้องต้นของการภาวนาเหมือนเป็นexercise เป็นวิธีเจริญสติเบื้องต้นซึ่งมันก็ไม่ถึงกับขัดกันทีเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องดูเองเพราะว่าจิตใจของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ที่เราควรระวังก็คือการคือแบบเอาความคิดแบบบริโภคนิยมเข้ามา อย่างที่เมืองนอกมีศัพท์ว่า spiritual materialism เข้ามาหรือว่าการที่มาลองอย่างนั้นเบื้องต้นเนี่ยทำเทคนิคอะไรก็แล้วแต่เวลาเราทำใหม่ๆเราก็มีกำลังใจฉันทะมีอยู่ มันมักจะได้ผลในระดับหนึ่งทำให้รู้สึกมีศรัทธาทำไปทำมาเริ่มจะเจอนิวรณ์เริ่มจะมีปัญหาก็เลยเกิดความสงสัยว่าอาจจะไม่ถูกจริตเราไปได้ข่าวว่าสำนักนั้นโอ้ยมันดีมากสำนักนั้นว่าสำนักนี้มันตื่นมันไม่ลึกซึ้งเหมือนเขาอาจจะเป็นได้ไปลองของเขาบ้างพอเปลี่ยนแรกๆโอ้โหตื่นเต้นมันของใหม่ของเล่นใหม่ฉันทะก็เกิดขึ้นความเพียรก็เกิดตามมีฉันทะมีความเพียรมีจิตตะมีมันก็ได้ความสำเร็จในระดับหนึ่งอยู่ไปอยู่มาก็ชักจะเหมือนเดิมบางคนก็เลยย้ายไปเรื่อยๆไปสำนักนั่นสำนักนี้พระอาจารย์นั่นพระอาจารย์นี้ไปเรื่อยๆแต่ที่จริงเทคนิคอะไรก็แล้วแ
มันไม่ใช่ว่าจะได้ bypass กิเลสตัวเองไม่มีเทคนิคที่จะ bypass กิเลสได้แต่เทคนิคก็เพื่อเปิดเผยกิเลสเพื่อช่วยในการรู้เท่าทันแล้วการปล่อยวางกิเลสแต่มันไม่ใช่ว่ามีเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งที่มันเป็นทางด่วนทางลัดอันนี้ความคิดอย่างนี้ก็คือตัวตัณหานั่นเองปฏิบัติด้วยตัณหามันก็ไม่นำไปสู่ความเจริญในธรรมท่านจะเลือกอะไรก็อยู่กับเรื่องนั้นอธิษฐานทำเฉพาะเทคนิคนั้นสักระยะหนึ่งก็ควรจะเป็นระยะพอสมควรเป็นเดือนไม่ใช่เป็นชั่วโมงอย่างไรก็ตามในแม้แต่การเลือกเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเช่นลมหายใจการเจริญอานาปานสติภาวนาก็ยังควรจะมีเทคนิคอื่นสำรองเป็นตัวเปลี่ยนในบางเวลาอย่างเช่นการพิจารณาอสุภกรรมฐานการพิจารณาความตายการพิจารณาหรือว่าการเจริญเมตตาภาวนาได้สี่ข้อนี้จะดีได้ทั้งลมหายใจความตายความเมตตาอสุภกรรมฐานแต่เราถือว่าลมหายใจเป็นหนึ่งแต่ในบางครั้งถ้าเรามีโอกาสปลีกวิเวกทำสมาธิเดินจงกรมทั้งวันถ้าจะเอาแต่ลมหายใจอย่างเดียวบางทีก็จะเริ่มรู้สึกเฉยรู้สึก รู้สึกหดหู่นั้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นขึ้นมาอาจจะใช้วิธีอื่นบ้างเป็นบางเวลาแต่ไม่ผสมกันคือคนละวาระกันในเรื่องของการฝึกวางอุเบกขาในกรณีที่เราไม่สามารถช่วยทุกคนได้แต่ทำให้เรารู้สึกแย่ข้อคำแนะนำเพราะมันข้อคำแนะนำในเรื่องของการฝึกว่างอุเปขาอุเปขาจะเกิดขึ้นด้วยการพิจารณากฎแห่งกรรมเช่นเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแต่งเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยคนเราต้องรับผลกรรมนั้นโอกาสที่คนอื่นแม้จะหวังดีขนาดไหนจะช่วยได้มันก็มีที่จำกัดอยู่ที่กรรมเก่าของคนนั้นเราจะช่วยคนเราก็ต้องการให้เขาพ้นทุกข์ต้องการให้เขามีความสุขแต่เราต้องไม่ลืมว่าจะช่วยเขาได้หรือไม่ได้นั้นไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวแต่มันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างรวมถึงกรรมเก่าของคนนั้นถ้าเราช่วยไม่ได้เราก็ต้องพักอยู่ด้วยอุเบกขาไว้ก่อนเพื่อว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงถ้าตอนนี้ช่วยอะไรไม่ได้ไม่แน่อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าอาจจะช่วยได้เราก็พร้อมคืออุเบกขาไม่ใช่เฉยเมยก็คือความเป็นกลางเพื่อเป็นโอกาสหรือเป็นเวลาที่ควรดูแลจิตใจตัวเองในระหว่างที่เราทำอะไรที่เป็นแอคทีฟไม่ได้จะต้องพักผ่อนให้จิตใจเติมพลังด้วยอุเบกขาต
การกำหนดลมหายใจเข้าออกทุกขณะตอนว่ายน้ำทำให้ข้ามเจ้าสามารถควบคุมอายตนะข้ามเข้าต้องมานึกว่าจะเจ้าพระยาได้ไม่ใช่ข้ามอะไรอ่ะข้ามทะเลสามารถควบคุมอายตนะที่มากระทบได้ดีทำให้รู้สึกดีอิ่มใจและถือว่าการว่ายน้ำเป็นการทำสมาธิปฏิบัติได้ด้วยหรือไม่เจ้าค่ะว่ายน้ำได้เจริญสติได้ก็ในระดับหนึ่งบางทีคือมันก็เป็นการเจริญสติเจริญสติแล้วถ้ารู้เท่าทันอารมณ์ดูควบคุมอารมณ์ในขณะที่ว่ายน้ำเรียกว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้ามาว่าจะไม่ละเอียดเท่าการนั่งหรือการเดินทีเดียวแต่ว่าก็ยังดีกว่าปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านดีลูกชายอายุ19ปีบอกแม่ว่าแม่ระวังติดสุขรู้สึกดีเลยกลับไปนั่งสมาธิบ่อยๆติดนะเหมือนคนที่เขาติดยาเสพติดบางชนิดไหนก็ไม่รู้ที่บอกเป็น enlightenment จะอธิบายเบื้องต้นอย่างไรคะจริงๆแม่ศรัทธาเชื่อมั่นว่าทางนี้จะนำไปสู่การพ้นทุกข์อย่างถาวรตอบแบบนี้คงไม่ได้ค่ะก็หนึ่งก็สันนิษฐานว่าลูกไม่ค่อยรู้เรื่องการนั่งสมาธิเท่าไหร่แต่เรื่องติดสุขรู้สึกจะเมื่อวานนี้ก็ได้บอกแล้วว่าคนเรามันติดสุขอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะติดสุขทุกคนก็ติดสุขอยู่แล้ววันเพียงแต่ว่ามันติดสุขแบบไหนแล้วพุทธองค์ก็เคยมีผู้วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าทำให้คนเข้าฌานเดือดติดสุขพุทธองค์บอกว่าฌานสมาธิไม่มีผิดมีภัยต่อใครจะเปรียบเทียบกับยาเสพติดโดยลักษณะไหนบ้างถ้ายาเสพติดส่วนมากต้องซื้อมาใช่ไหมมันเอตันสมาธิไม่ต้องใช้เงินถูกกว่าเยอะสองยาเสพติดมักจะผิดกฎหมายนั่งสมาธิก็ไม่ผิดกฎหมายสามติดยาเสพติดแล้วมันจะมีโทษต่อร่างกายสมาธิไม่มีโทษต่อร่างกายตรงกันข้ามจะทำให้สุขภาพดีขึ้นภูมิต้านทานโรคจะมั่นคงกว่าคนธรรมดา ทีนี้เมื่อเราติดสุขอยู่แล้วติดกามสุขเป็นธรรมดาของพุทธชนสมาธิคือความสุขที่สูงกว่าทำให้เรากล้า
ปล่อยวางความยึดติดในกามสุขซึ่งมีโทษต่อชีวิตเรามากดังความสุขเป็นข้อดีของสมาธิเพราะเป็นทางเลือกเป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครเรียกว่าเราฉลาดในการแสวงหาความสุขด้วยหาความสุขจากสมาธิแล้วถ้าเราได้ความ ได้ความสุขจากสมาธิมันจะผิดตรงไหนเรียกว่าติดสุขถ้าคำว่าติดถ้าติดก็มันจะมีอาการว่าหนึ่งสมมติว่าผู้เป็นแม่ไม่ยอมทำหน้าที่ของแม่ไม่ทำหน้าที่ต่อครอบครัวไม่ทำหน้าที่ต่อชุมชนปล่อยปละละเลยเอาแต่นั่งหลับตาทั้งวันทั้งคืนก็น่าตำหนิทีนี้แม่ผู้ถามปัญหาเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเป็นนั่งสมาธิเสียจนไม่มีเวลาทำกับข้าวไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแต่อย่างนั้นก็จะมากไปหน่อยแต่เรื่องถ้าหากว่ามีความสุขจากการนั่งสมาธิมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิเสวยสุขก็มันน่าอนุโมทนามากกว่าไม่เห็นจะเป็นเรื่องน่าเกลียดทีนี้เมื่อได้ความสุขจากสมาธิแล้วได้อานิสงส์หลายอย่างคือผู้ที่ได้ความสุขจากสมาธิก็น่าจะอารมณ์ดีอารมณ์ดีนี่ก็น่าจะเป็นผลดีกับคนรอบข้างแต่ถ้าคือว่าเกิดความสุขจากสมาธิไม่ทำหน้าที่หนึ่งหรือว่ารังเกียจสิ่งที่จะดึงออกจากเวลาทำสมาธิรำคาญงุดหงิดกับคนรอบข้างเพราะมาคุกคามสมาธิของฉันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะติดแล้วอันนี้จะเป็นปัญหาเมื่อเราถือว่าสมาธิเป็นสมบัติของเราที่จะต้องดูแลเราอย่ามายุ่งสิ่งใดที่ทำแล้วรู้สึกจะกระทบยังไม่อยากทำอันนี้จะเป็นอาการที่จะเป็นปัญหาในขณะที่จิตสงบจริงๆแล้วมันไม่ติดหรอกเพราะสมาธิคือกุศลธรรมในขณะที่มีกุศลธรรมอยู่ในใจอาการของอกุศลเกิดไม่ได้ในเวลานั้นถ้าเป็นนิรมิสสุขสุขที่เกิดขึ้นโดยไม่มีอามิตรไม่มีเครื่องล่อในขณะนั้นไม่มีอาการติดแต่ปัญหาถ้าจะเกิดก็เกิดตอนที่ออกจากสมาธิแล้วถ้าติดจึงว่าสำหรับเรานี้พอแล้วเอาแค่นี้พอเราไม่เจริญปัญญาต่อไม่ใช่สมาธิเป็นฐานของการเจริญวิปัสสนาอันนั้นจะเป็นข้อบกพร่องของนักปฏิบัติ แต่ว่าเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติส่วนมากต้องผ่านแม้แต่ครูบาอาจารย์ดูลุงปู่เทศโดนลุงปู่มั่นว่าเลยหลายปีแล้วลุงปู่เทศจึงจะพ้นจากอาการนี้เพราะท่านได้ความสุขจากสมาธิของท่านอย่างลึกซึ้งมากดังนั้นสรุปแล้วว่าไอ้ความสุขไม่ใช่เป้าหมายความของการปฏิบัติความสุขเป็นทางผ่านแต่ว่าเป็นทางผ่านที่มีประโยชน์มีอานิสงส์ต่อชีวิตเรามากถ้าเราเสวยสุขที่ปราศจากโทษเช่นนี้ก็ไม่น่าตำหนิก็น่าอนุโมทนามากกว่า
แต่ถ้าทำให้เกิดอาการที่รังเกียจรำคาญหงุดหงิดสิ่งแวดล้อมบุคคลรอบข้างกลายเป็นของหวงแหนเป็นสมบัติที่หวงแหนอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบทสวดแผ่ส่วนบุญขอให้สัตว์ทั้งหลายอนุโมทนาเองและขอเทวดาบอกให้สัตว์รู้ขอถามว่าถ้าเราแผ่ส่วนบุญหรืออุทิศให้คนอื่นโดยเราไม่ได้บอกเขาหรือเขาไม่รู้จักการอนุโมทนาเช่นเขาเป็นฝรั่งที่ไม่รู้จักศาสนาพุทธเขาจะได้รับส่วนบุญจากเราไหมเจ้าคะถ้าเราตั้งใจให้เขาจริงๆเรื่องการอุทิศการอุทิศสำเร็จโดยฝ่ายรับอนุโมทนาถ้าฝ่ายรับไม่อนุโมทนาก็ไม่มีการอุทิศเหมือนเราจะส่งไลน์เขาไม่เปิดโทรศัพท์เขาไม่รับใช่อย่างนั้นนั้นถ้างั้นก็ต้องรีบบอกฝรั่งให้รู้เรื่องนี้เขาจะได้ไม่เสียเปรียบกราบเท่าท่านอาจารย์มีเพื่อนสองคนเคยรักกันคนหนึ่งอยู่เมืองไทยอีกคนแต่งงานไปอยู่อเมริกากลับมาเยี่ยมบ้านคราวนี้เพื่อนอีกคนที่อยู่เมืองไทยบอกไม่ขอเหมือนละครเลยเนาะไม่ขอเธอไม่ต้องนัดเพราะไม่อยากเจอแล้วเพราะเพื่อนคนนี้ไปทำงานให้รัฐบาลอเมริกันอย่างนี้เรียกว่าเข้มแข็งฝึกมั่นใน principle ดีเพราะหาว่าคนอเมริกันพูดไม่ดีเกี่ยวกับเมืองไทยเคยเกลียดอเมริกันแล้วยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปจนเสียเพื่อนมันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสมมุติว่าเมืองไทยสมมุติว่าอเมริกานี่ก็บอกว่าอเมริกันว่าคนไทยอเมริกันคนไหนอเมริกัน300ล้านกว่าคนมีว่าคนไทยกี่คนแล้วที่เขาว่าอะไรฮะส่วนมากเขาไม่รู้แค่หาคนอเมริกันที่รู้ความแตกต่างระหว่างไทยแลนด์กับไต้หวันก็ยังยากอยู่ เขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็ว่ากันอย่างนั้นคนในรัฐบาลจะมีเป็นบางคนแต่ว่าเอการที่จะถือว่าคนที่ทำงานในรัฐบาลอเมริกันเนี่ยไม่ดีหมดมันก็ไม่น่าจะยุติธรรมกับเขาทีเดียวในการที่ถือว่ากลุ่มนั้นไม่ดีชาตินั้นไม่ดีคนผิวสีนั้นไม่ดีคนศาสนานั้นไม่ดีหมดอันนี้มันไม่อยากจะสนับสนุนความคิดแบบนั้นแต่ถ้าเพื่อนคนนั้นเป็นคนที่มีส่วนในการใส่ร้ายคนไทยมียินดีความยินดีในการทำลายผลประโยชน์ของประเทศไทยอะไรเงี้ยมันถ้ามันชัดเจนว่ามันเป็นพฤติกรรมของคนนั้นก็น่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นเพื่อนได้แต่มาว่ามันฟังแล้วทัศน์ที่อ่านแล้วมันมากเกินไปถ้าจะทิ้งเพื่อนเพราะเรื่องนี้มันน่าจะ
ถ้าเขามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเราก็แลกเปลี่ยนความคิดเราอาจจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนถ้าเขาเข้าใจเมืองไทยผิดตอนนี้เราก็มีโอกาสที่จะแก้ความเข้าใจผิดของเขาได้อันนี้ว่ามันน่าจะเป็นบุญของเรามากกว่าครับผมมีหน้าที่เป็นหัวหน้างานต้องให้เพื่อนน้องร่วมงานมีวินัยมีความรับผิดชอบด้วยเหตุปัจจัยการทำงานแต่พูดเท่าไหร่วงเล็บมากกว่า100ครั้งก็ไม่ได้ผลจนกระผมหงุดหงิดและโกรธซึ่งแน่นอนเป็นผลไม่ดีขอพระอาจารย์เมตตาหาอุบายเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยครับเปิดปัญญาถ้าเป็นอาตมานะพูด100ครั้งไม่ได้ผลจะต้องสงสัยว่าไอ้ตัวเองพูดไม่ตรงประเด็นหรือเปล่าใช่ไหมมันต้องทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคือฝ่ายเขาด้วยฝ่ายเราด้วยมันเป็นปัญหาการสื่อสารแต่เราก็ควรจะทบทวนพยายามวิเคราะห์ว่าเหตุผลเพราะอะไรที่เราไม่ได้ผลมันอยู่ที่สิ่งที่ว่าเราต้องการสิ่งที่เขาขอร้องว่ามันเดือวิสัยเขาจริงๆหรือเปล่าหรือเรามีความคาดหวังสูงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องการขัดกิเลสคนเป็นเรื่องความตื้อของคนสมัยนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะการพูดของเราหรือว่าเวทีการสื่อสารลักษณะการสื่อสารเหตุปัจจัยอย่างอื่นก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าเป็นปัญหาการสื่อสารพูดอย่างไรว่าจึงจะถึงใจเขาหรือว่าในกรณีนี้อาจจะเป็นได้ว่าเราไม่ใช่ผู้ที่ควรจะพูดในเรื่องนี้อาจจะเป็นคนอื่นมากกว่าแต่มันมีอะไรไหมที่ทำให้เขาไม่รับฟังคือวิเคราะห์ไปอย่างนี้ฮะมันก็มีเหตุปัจจัยได้หลายอย่างแต่ถ้าเราพูดซ้ำเติมเนี่ยพูดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยพูดมันไม่ต้องร้อยครั้งหรอกสองสามครั้งเขาไม่ฟังแล้วเขาเคยฟังมาแล้วเอาอีกแล้วมันนั่งดูโทรแอบดูโทรศัพท์มาเงียบส่งเมสเซจไปฮะเขาไม่ตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปในเรื่องที่เราพูด 2-3 ครั้งแล้วไม่ได้ผลไม่ต้องถึง100ถ้า3ครั้งตติยัมปีอะไม่เนี่ยฮะมันมีหลักอยู่ในพระศาสนาใน3ครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแนวทางแล้วก็ต้องแสดงว่า3ครั้งไม่ได้แล้วต้องไม่ใช่แล้วอย่างบางทีก็ต้องให้เข้าเป็นฝ่ายพูดบ้างอย่างสมมติเขาไม่กล้าพูดเราก็ต้องใช้วิธีอันนี้วิธีที่ดีที่สุดวิธีอย่างนี้ให้เขียนถ้าให้ญาติโยมถามปัญหาสดๆให้ไมโครโฟนไปไม่ค่อยมีใครกล้าแต่ถ้าให้เขียนยาวเลยทุกอันเนี่ยเขียนได้มากแล้วก็เขียนได้ดีดีก็ต้องเปลี่ยนเวทีเปลี่ยนลักษณะการสื่อสารเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอ
อย่างอาตมาไปโรงเรียนปัญญาประทีปไปเจอเด็กนักเรียนทุกคนต้องมีคำถามเด็กบางคนไม่อยากถามก็ใครถามก็ถามก่อนถ้าใครไม่ถามต้องตอบอาตมาจะเป็นฝ่ายถามคือไม่ถามจะต้องตอบไม่ใช่ว่านั่งเงียบๆไม่ได้จะต้องเลือกว่าจะถามหรือจะตอบนี่ก็ต้องฝึกให้คนรู้จักพูดในที่ประชุม ในทางที่เป็นเหตุเป็นผล ถามเยอะศิษย์อยากได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่าหากผู้หญิงต้องการบวชในพุทธศาสนาในสายวัดป่าของเราทำได้แค่บวชชีใช่ไหมเจ้าค่ะทำไมแค่มึงอย่าไปดูถูกสถาบันแม่ชีที่ว่าแค่บวชชีใช่ไหมไม่สามารถบวชเป็นภิกษุณีวัดในสายหลวงพ่อชามีรับแม่ชีไหมเจ้าค่ะมีฮะวัดสายวัดประพงที่รับแม่ชีก็หลายวัดคือวัดส่วนของภิกษุณีเมืองวัดประพงก็ยังต้องปฏิบัติตามมติของคณะสงฆ์ไทยว่าไม่อนุญาตให้มีภิกษุณีแต่ผู้หญิงไทยที่บวชภิกษุณีก็มีอย่างที่ดอยสะเก็ดก็มีที่เชียงใหม่ก็มีที่หลายแห่งก็มีเหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็ขอแนะนำให้ถ้ามีเวลาว่างก็ไปเยี่ยมวัดต่างๆที่รับแม่ชีไปขอพัก2วัน3วันไปดูว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมไม่มีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรน่าศรัทธาหรือไม่ซึ่งอาตมาก็ในฐานะที่ไม่มีประสบการณ์ตรงก็ไม่กล้าแนะนำวัดใดวัดหนึ่งแต่ในสายวัดประพงขอโยมหาข้อมูลว่าวัดไหนที่รับแม่ชีแล้วก็ไปเยี่ยมไปดูเองก็ขอพักชั่วคราวไปดูว่าเป็นอย่างไรไหมรบกวนเล่าเรื่องงานร้อยปีลุงพ่อชาหน่อยค่ะและมีอะไรที่พวกลูกศิษย์จะพอมีส่วนร่วมได้บ้างค่ะอาตมาเลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยว่าพูดตรงๆนะคือเดือนที่แล้วมีการประชุมที่วัดประพงอาตมาไม่ได้ไปฮะโทษเรียนแต่คงจะไม่มีอะไรแตกต่างจากทุกปีจะมีมกราก็งานปฏิบัติธรรมก็คงจะรูปแบบดั้งเดิมเพียงแต่อาจจะเพิ่มกิจกรรมบางอย่างไม่ทราบเหมือนกันการวางแผนล่วงหน้าก็คือไม่ค่อยเป็นจุดเด่นของวัดป่าเท่าไหร่ที่มันก็เป็นค่อยเป็นกันเองเราจะตอบว่าก็น่าจะมีมั่งอะไรเงี้ยสิทธิ์ก็เรียนถามว่าทำไมปีนี้ไม่มีเสื้อปีรกาไก่เธอเคล็ดอะไรหรือเปล่าจ๊ะฮะโอ้อันนี้เรียกว่าฟองใช่ไหมหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาในการออกแบบในการอาตมายุ่งเรื่องอื่นแล้วก็คิดว่าทำครบรอบแล้ว10กว่าปีมากกว่า1รอบพักสักปีหนึ่งแล้วก็ตั้งต้นใหม่อาจจะเป็นซีมอื่นหรืออย่างเดี๋ยวให้โยมใจเย็นๆเดี๋ยวบ้านพอปีหน้าจะได้เห็น
การดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่ามักมีทางกระทบกระทั่งกันบ่อยๆมากบ้างน้อยบ้างแบบที่เราจ้างคนอื่นมาดูแลแล้วแวะมาเยี่ยมเป็นอันที่ดีกว่าไหมครับคงเรื่องนี้มันก็แล้วแต่หลายอย่างนะคือแล้วแต่ว่าพี่น้องมีกี่คนแต่ว่าช่วยแบ่งหน้าที่กันกี่คนแต่การท่านในกรณีที่ท่านป่วยหนักแล้วต้องการพยาบาลดูแลอาจจะเหมาะสมแต่ในเดียวกันการดูแลคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นหน้าที่ของลูกกตัญญูแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้เราภาคภูมิใจพอคุณพ่อคุณแม่จากเราไปเราจะไม่มีอะไรต้องตำหนิติเตียนว่าโอ้ตอนที่ท่านอยู่เราก็ไม่คอยดูแลมีแต่จ้างคนอื่นดูแลเราจะโทษตัวเองได้แต่ในเมื่อเราเข้าใกล้ชิดท่านก็มักจะมีบางทีเราก็อดทนจนกระทั่งมันแตกไปมั่งครับก็มีอารมณ์หงุดหงิดลำคาญบางทีถึงกับมีปากมีเสียงแต่ต้องมาดูที่เจตนาของเราเจตนาคือปรนิบัติดูแลพยาบาลเอาใจแต่มันจะมีบางครั้งบางคราวที่มีอารมณ์กันแต่ถ้าเทียบระหว่างบุญที่ได้จากการเสียสละเวลาในการดูแลกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวมันเทียบไม่ได้เรื่องที่โกรธการเล็กๆน้อยๆนี่มันเป็นเรื่องจิบจอยหรอกมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรฮะเพราะว่าเจตนาจริงของเราเนี่ยมันเจตนาที่ดีงามแต่ถ้าเกิดมีอาการอย่างนี้บ่อยอาจจะเป็นการเตือนสติว่าเราต้องพักบ้างอย่างเช่นมันไม่ควรจะอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นวันๆอย่างเนี้ยมันก็แน่นอนแล้วมันจะถึงขั้นหนึ่งที่เหน็ดเหนื่อยแล้วอารมณ์มันหลุดไปมันก็เกิดมีรำคาญหรือว่ามีอะไรบางอย่างดัง นั้นก็ควรจะมีการหมุนเวียนมีการแบ่งหน้าที่การแบ่งภาระกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือว่าถ้าเราเป็นเราลูกคนเดียวดูแลท่านคนเดียวถ้ามีจ้างคนเป็นบางวันเพื่อเราจะได้พักผ่อนบ้างอันนี้ก็น่าจะดีพอถ้าเราเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปไม่ได้พักผ่อนเลยอารมณ์เราเสียคือเธอทั้งก็รู้สึกเหมือนกันแล้วบุญเราก็จะน้อยลงเพราะนั้นเราคือตามหลักพุทธศาสนาเราก็ทำประโยชน์ตนทำประโยชน์ท่านพร้อมกันก็ไม่ถือว่าขัดกันดังการดูแลตัวเองการพักผ่อนเป็นเวลาถ้าเราเป็นไปได้ว่ามีพี่น้องหรือญาติคนอื่นที่จะเข้ามาแทนเป็นครั้งคราวนี่น่าจะดีหรือว่าถ้ามีที่เราจ้างคนมาดูแลเป็นครั้งคราวแล้วก็ออกไปเที่ยวไป ไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็น่าจะดีเป็นบางคราว ทำไมเวลาเราเข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมพอกลับไปบ้านหากเราลุดโมโหหรือแสดงอารมณ์วงเล็บเพราะอย่างเมื่อใหม่จะมีคำพูดประเภท
นี้หรือคนปฏิบัติหรือคนเข้าวัดอะไรประการประมาณนี้ควรตอบอย่างไรหรือทำใจอดทนไม่ต้องขอคำแนะนำก็ถือเป็นเรื่องขบขันใช่เลยเนี่ยแย่มากเลยเนี่ยท่านปฏิบัติยังไงก็อย่างนี้แหละคือให้เรื่องนี้ดึงดีที่สุดในเรื่องละลายไอ้เรื่องอย่างนี้เรื่องประชดเรื่องซีดสีทักทางอะไรเงี้ยฮะคือยะแสดงอารมณ์อะไรฮะหรือใช่แต่ไม่แน่นะทำไมปฏิบัติธรรมจะยิ่งร้ายกว่านี้นะ อย่าไปสนใจมันก็เทียบกับไปปฏิบัติธรรมหรือว่ามันเหมือนกับไปรักษาโรคเราอยู่ในระหว่างการรักษาเรายังใช้เคมีอยู่มันยังไม่หายหรอกนะแต่ว่าทำไมเขารักษามานานแล้วเนี่ยผมยังรุดอยู่อ้าวมันก็ยังใช้ยาอยู่นะมันยังไม่หมดคอร์สมันเดือนการปล่อยปลาที่กำลังจะถูกทุบหัวขายตามตลาดสดและการปล่อยวัวควายตามโรงฆ่าสัตว์ได้บุญเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันวัวควาย1ตัวราคา 20,000 บาทปลา1ตัวราคา50บาทเอาเงิน 20,000 บาทไปปล่อยปลาให้หลายชีวิตดีกว่าไหมทำบุตรเหมือนแม่ค้าเลยเนาะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิฮะก็มีโอกาสปล่อยวัวควายได้บ้างก็ดีแต่ว่าเนื่องจากราคาสูงก็นานๆทีแต่ปล่อยปลามันก็ได้บ่อยเพราะว่าราคาต่ำกว่าได้ทำคือไม่ต้องไปเอาบุญแลกเป็นตัวเลขอันนี้มันจะเป็นเหมือนบางสำนักใช่ไหมที่ว่าวัดบุญด้วยเงินมันไม่ได้เกี่ยวหรอกคือไม่อยากให้ไปคิดแบบนี้เลยคิดว่ามีศรัทธาตรงไหนทีนี้เราเห็นวัวเห็นควายมามองหน้าแล้วแหมใช่ไหมแต่เรามองหน้าปลานี่มันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ถ้าเราเห็นหน้าเปล่ากบกบแล้วเราโอ้หน้าสงสารอย่างเลยนะว่าอาจจะคุ้มเงินเป็นหมื่นก็ได้เหมือนกันสามีทำผิดศีลข้อ3ลูกสาวโกรธพ่อที่ทำไม่ดีกับแม่จะสอนหรือตักเตือนลูกอย่างไรให้รู้จักกตัญญูเลิกก่าวร้าวต่อพ่อนะคะคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าโกรธแค้นแล้วก็ก้าวร้าวมันก็ไม่ดีมันก็ไม่เกิดผลดีและเป็นการเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองและก็ไม่เป็นไปเพื่อความการแก้ปัญหาและการทำให้ความเป็นอยู่ในครอบครัวดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพ่อผิดศีลข้อ3พ่อกำลังทำกรรมหนักทำบาปกรรมปนันทาลูกเห็นพ่อทำบาปกรรม
แล้วก็เห็นผลกระทบต่อแม่ให้เสียงสะท้อนกับพ่อให้พอรับทราบว่าที่ทำนะมันมีผลต่อความรู้สึกของครอบครัวของสมาชิกครอบครัวอย่างไรถ้ามาว่าถูกต้องแล้วคุณจะพูดถ้าพูดด้วยอาการโกรธแค้นโกรธก้าวร้าวไม่เกิดผลดีแต่ว่าในการให้ข้อมูลให้คนรับผิดชอบไอ้คือคนที่ทำผิดมันจะชอบบอกว่าไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกมันไม่เป็นไรหรอกเขารู้แล้วเขาทำใจได้แล้วอะไรแล้วก็คือก็จะมีเหตุผลนานาประการแต่การที่ผู้ที่รับผลกระทบก็ได้ให้เขาทราบว่าอันเนี้ยการกระทำมีผลอย่างนี้ถูกต้องแล้วอาตมาว่าดีด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าต้องพยายามชำระความโกรธออกจากใจก่อนพอถ้าโกรธแล้วมันก็ไม่ดีทุกฝ่าย เวลาสิทธิ์ทำกิจกรรมต่างๆเช่นทำกับข้าววาดรูปหรือเวลาทำงานต่างๆเวลาเดินออกกำลังในสวนสาธารณะสิทธิ์จะฟังธรรมะบรรยายของพระอาจารย์ผ่านทางพอดคาสต์มีเพื่อนบอกว่าไม่ควรเพราะเป็นการลบลู่และไม่เคารพคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านพระอาจารย์ชยสาโลขอความกรุณาช่วยทำให้กระจ่างอนุญาตอยากฟังอนุญาตไม่ว่าอะไรหรอกเด่นๆคือถ้าตั้งใจฟังอาจต้องมาบางทีก็เดินไปเดินมาก็ฟังเหมือนกันฮะจะไปว่าใครไม่ได้แต่ถ้าก็สำนึกว่ากิจกรรมอะไรฮะคือถ้าแล้วเราตั้งใจฟังแล้วก็ได้สติในระหว่างการทำงานมันก็ไม่ถึงกับสำหรับอาตมานะอาตมาก็ไม่ถือว่าผิดแต่ถ้าองค์อื่นอาจจะต้องขออนุญาตก่อนเหมือนกันนั้นฟังพระสูตรไม่ได้เพราะว่าขออนุญาตทันไม่ทันแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ก็ขออนุญาตก่อนในเนียงกรณีอาตมาก็อนุญาตมีเพื่อนเพิ่งไปปวดเป็นสิกขาปนาในต่างประเทศถือศีล111ข้อไม่ทราบในสมัยพุทธกาลมีนักบวชประเภทนี้หรือไม่เจ้าค่ะมีบินสิกขาปนาคือก่อนที่จะบวชภิกษุณีต้องบวชสิกขาปนาก่อน2ปีใช่มั้ย2ปีโดยถือศีลบริสุทธิ์ทุกข้อถ้าศีลขาดต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าปฏิบัติรักษาศีลบริสุทธิ์2ปีจึงจะมีสิทธิ์ได้บวชภิกษุณีก็เลยมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลอยากขอคำแนะนำเรื่องการดูแลโอ้ไม่อันนี้มันก็มีนะเรื่องพ่อแม่ไอ้ต้นกี่โมง4:15โอเคมันมีศัพท์มีภาษาต่างประเทศปัจจุบันเป็นยุค Global Network 4.0 จริงป่ะถึง4อ่ะโอ้อาตมาเจอ2ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรือมากกว่าคนที่บ้านกระผมติดตาม Social Network ทุก Application เช่น LINE Facebookอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ตื่นนอนโอ้
กระผมเตือนอยู่บ่อยครั้งขอให้ใช้เท่าที่จำเป็นแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นสังเกตได้จากแบตเตอรี่มือถือหมดตั้งแต่ช่วงบ่ายของแต่ละวันกราบขอบพระอาจารย์กรุณาให้กลยุทธ์ในการพูดกับคนที่บ้านอย่างนี้คุณครับก็เรื่องนี้ยากก็อาตมาว่าอย่างน้อยก็ไม่ควรจะเล่นตอนเช้ามืดอย่างทุกๆวันนี้คนเขาทราบตื่นขึ้นมาใช่ไหมโกนอื่นเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องทำวัดสวดมนต์มันต้องเช็คอันนี้ก่อนถ้าจะมาว่าตื่นเช้าเอาไว้หนึ่งชั่วโมงตั้งแต่ตื่นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงจึงดูแล้วก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงปิดหนึ่งชั่วโมงถ้าเลิกไม่ได้หรือว่ายังควรจะมีเป็นบางเวลาที่ไม่ดูไม่เล่นเช้าชั่วโมงแรกหลังตื่นชั่วโมงสุดท้ายก่อนนอนบางคนก็มีคนมาบ่นกับอาตมาว่าบางทีดึกๆก่อนนอนก็รับมาแล้วมันก็กระทบกระเทือนมากนอนไม่หลับแล้วอาตมาก็บอกเอาแล้วดูทำไมเขามองหน้าอาตมาเหมือนกับแปลกๆว่ามาหาก็ต้องดูแน่นอนเขาส่งมาก็ต้องดู ให้ปิดซะปิดตอนกลางคืนปิดตอนเช้าเอาตั้งหรือว่าจะตั้งเวลาไม่เปิดก่อน6โมงเช้าไม่เปิดหลัง3ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วิถีชีวิตของตนแต่ให้มีเวลาส่วนวันพระ8ค่ำ10พาค่ำอย่าดูเลยเนี่ยอาทิตย์ละครั้งช่วงเข้าพรรษาเอาลองดู8ค่ำ10พาค่ำมันจะเป็นยังไงไหมจะตายไหม แล้วพยายามดูผลต่อความรู้สึกถ้าทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านมันคุมไหมอย่างสมมุติว่าเราไม่เล่นเฟซแต่ว่าพฤติกรรมเดิมเนี่ยมันเดินไปตามถนนให้ขอโทษนะตอนนี้กำลังเดินไปที่บ้านนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอโทษครับกำลังจะทานข้าวจานนั้นจานนี้อยู่สู้ว่าเราต้องเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังทำอยู่กับคนรอบข้างเนี่ยไม่นานก็ติดโรงพยาบาลนะมันเป็นความผิดปกติที่กลายเป็นความปกติโดยไม่รู้ตัวฮะขณะกำลังจะกินอะไรอ่ะถ่ายรูปก่อนนะมันเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะสำหรับอาตมานี่มันเป็นเรื่องประหลาดมากเลยโชคดีว่ามีแต่ตอนทานไม่มีตอนเข้าห้องน้ำนะน่าจะมีต่อไปนะขอโทษนะเข้าซ่วมนะอันนี้เมื่อเช้านี้ทานนั้นทานนี่มาเป็บอสุภกรรมฐานรู้จักพอดีไม่ต้องเลิกทีเดียวแต่พยายามหาความพอดีของตัวเองเวลานั่งปฏิบัติรู้สึกโล่งว่างเงียบไม่ทราบว่าเป็นจิตเข้าภวังค์หรือเขาถึงการภาวนาขอแนะนำที่เจ้าค่ะเมื่อว่าพยายามพูดบ่อยๆว่าตัวตัดสินเครื่องชี้วัดคือตัวพุทธะความตื่นรู้พยายามสังเกตความรู้สึกที่อาตมาให้ชื่อว่าตื่นรู้และถ้าตื่นรู้แล้วเรียกว่าถูกต้องแล้วไม่ต้องสงสัยถ้า
ถ้าตกผวังคือจะขาดความตื่นรู้บางทีเพลินๆเบลอๆอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วถ้าโล่งธรรมะโล่งเนี่ยก็สอถึงความรู้สึกตัวใช่ไหมแต่ถ้าเบลอๆนี้จะไม่โล่งว่างหรือเงียบมันก็มีแบบหลับในก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ถ้ารู้ตัวไหมถ้ารู้ตัวว่าเงียบเราก็ดูความเงียบไปรู้มันว่างก็ดูความว่างไปรู้มันโล่งก็ดูความโล่งไปรู้มันไม่เงียบก็ดูความไม่เงียบไปก็มีอะไรมันดูมันไปรู้มันไปรู้ตัวทั่วพร้อมตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันใช่ได้ทั้งนั้นแล้ววันนี้คำถามสุดท้ายไม่มีปริศนาธรรมไม่มีด้านหลังเรื่องคุ้มเพลมยังไม่ตอบถึงฉันต้องมีสุดท้ายจริงๆด้วยอยากขอคำแนะนำเรื่องการดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอายุสูงอายุและเจ็บป่วยบางครั้งเครียดกันมามากบางครั้งก็ทะเลาะกันต้องจัดให้ท่านเพราะต้องทำตามคำสั่งหมอตอนนี้ก็ตอบไปแล้วใช่ไหมคือต้องใจเย็นต้องอดทนแล้วก็พยายามพูดบ่อยนะคือคนแก่บางทีไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นบางทีไม่ใช่สมองช้าแต่หูฟังไม่ทันฟังไม่ทันมันไม่ใช่ว่าสมองกำลังเสื่อมนะแล้วทุกอย่างท่านก็จะเกิดความกังวลได้ง่ายเหมือนมีหลักการบรรยายนักบรรยายเมืองนอกเขาจะพูดกันว่าเวลาจะพูดเรื่องไหนหนึ่งต้องพูดว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรสองก็พูดในสิ่งนั้นสามพูดว่าเมื่อกี้ที่พูดเรื่องอะไรเข้าใจไหมคือ first I tell you what I'm going to tell you then I tell you then I tell you what I just told you okay ทีนี้พูดกับผู้ใหญ่ก็ต้องพูดว่าทีนี้เราจะทำสิ่งนั้นให้ท่านเตรียมล่วงหน้าแล้วพูดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เสร็จแล้วเมื่อกี้นี้เราเพิ่งทำอะไรอยู่อย่างนี้ก็ได้ก็ต้องมีภาคก็ต้องอธิบายแล้วเรื่องพูดเนี่ยอย่าไปบ่นเรื่องซ้ำซากถือเหมือนสวดมนต์ถือเหมือนบทสวดมนต์นะยังอาราหังโอ้ยไม่เอาแล้วเมื่อวานนี้ก็อาราหังอยู่แล้วทุกวันซ้ำซากมันไม่คิดอย่างนั้นมันเป็นบทสวดมนต์บางทีก็มองคำพูดของผู้สูงอายุที่ซ้ำซากก็ทำใจเหมือนมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาคำพูดมันอยู่ที่ความรู้สึกความสัมพันธ์กันก็ถ้าสามารถมองเหมือนก็เป็นบทสวดมนต์ความรำคาญว่าโอ้ยทำไมต้องพูดเรื่องนี้บ่อยมันก็หายไปลองดูเอาแล้ววันนี้พอสมควร